สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอกเด็กวัดร้อยล้านเตรียมของรอต้อนรับลูกสาวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้มีครอบครัวที่อบอุ่นย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2564วงการบันเทิงมีเรื่องที่น่ายินดีเมื่อเอกจิรัตน์บุรพาพัฒนกูลพระเอกดังฉายาเด็กวัดร้อยล้านได้ควงแฟนสาวนอกวงการอย่างใบเฟิร์นเข้าพิธีวิวาและหลังจากที่เข้าสู่ประตูวิวากันไปแล้วทั้งคู่ก็ได้ประกาศข่าวดีว่าฝ่ายหญิงนั้นกำลังมีลูกสาวคนแรกซึ่งก็มีเพื่อนๆ เข้าไปแสดงความยินดีกับเจ้าตัวอย่างมากมายล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เผยคลิปสั้นๆที่โพสต์ลง IG Story ของตัวเองซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่เอกและภรรยากำลังเตรียมเสื้อผ้าและข้าวของให้กับลูกสาวตัวน้อยที่จะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่วันนี้ซึ่งงานนี้ว่าที่คุณพ่อป้ายแดงก็ได้เลือกชุดกระโปรงน่ารักน่ารักให้กับลูกสาวใส่พร้อมกับถามภรรยาสุดที่รักว่าพร้อมหรือยังกับการที่จะได้เจอหน้าลูกสาวสุดที่รักของทั้งคู่ซึ่งเป็นคลิปที่ดูแล้วก็แอบยิ้มตามไปกับความเห่อลูกคนแรกของว่าที่คุณพ่อป้ายแดงอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับเอกจิรัตน์และใบเฟิร์นภรรยากับการที่จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงคนต่อไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ